ศาสตร์สายฟ้าครับที่6นัดแรกมี12คะแนนนะครับตามหลังสัญญาณมาแล้วมาชูก้าหลอกยิงเสาแรกสิวลักษ์เองก็ไม่หลงแล้วครับบอลไม่มาครับมาชูก้ายิงเหมือนเดิมติดกระแพงเบื่อยี่ห้าตามซ้ำได้ครับโอ้โหแต่ว่าอย่างนี้น่าจะโดนจับล้ำหน้าโอ้โหทงขึ้นต้องดูภาพดูจังหวะตอนง้างซัดโอ้ออกมาก่อนใครเพื่อนใช่ครับอย่างนี้เคลียร์ครับก็ล้ำหน้าจริงๆครับลูกนี้ผู้ช่วยบริสินถูกมองหาเพื่อนให้ตั้งจังหวะตรงนี้ได้ครับมาเชน่าถึงดวลเงินกับพวิระจี้กระชากถึงเส้นหลังแล้วปอดเลือดมาลูกนี้ได้โอ้โหคุกคืนมาซ้ำโดยดิโอโก้เลยครับดึงประตูต่อศูนย์ของบุรีรัมย์โอ้จังหวะบอลตั้งแต่โกสุกิจเกือบจะได้แล้วมาหาดิโอโก้จนได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยครับดิโอโก้หลุยซานโต้ครับวันนี้เนี่ยครับต้องชมมาเชน่าเนี่ยแหละครับที่หักเข้ามาได้ครับแล้วโกสุกิครับยิงจังหวะแรกติดบล็อกแคนนอนกลับมาเข้าทางปิดมาชูก้าทางขวาวิหาพันทางแรกให้มาที่มาชูก้าแต่งเข้าซ้ายเล็งแล้วตักโค้งมาเปลี่ยนทางมาตามสูตรของเดวินสันนะครับเพียงแต่ว่ามันหนาเกินไปโอ้โหบอลคงมาชูก้ามายิฮาขึ้นโอ้โหโด่งไปหน่อยครับเข้าเป้าแล้วแต่ว่ามายิฮายังกดไม่ลงเจมอนมอนย้อนมาเข้าเหลี่ยมของสุดเช่าหาครับบอลถึงเดียโก้ยี่เสาแรกไม่มีใครเล็งแล้วเปิดเรียดไปเปลี่ยนทางโอ้โหโกซุนกีมาคล่อมจังหวะนิดเดียวเท่านั้นครับกะไม่ให้ราชามีได้เห็นได้อื่นเลยครับบอลคงโค้งมาทั้งขกย้อนแล้วแต่เจอคำไว้เดียโก้ก็เลยขกส่งแรงไม่ได้แหละครับโดนตัวประกบคาเมสจะโดนสวนแล้วทีนี้มาดูดิโอโก้ดวลกันกับเชเวสคอฟสกี้เลี้ยงที่ได้ขวาแล้วเขาสองรอแล้วโอ้โหเชเวสคอฟสกี้อย่างนี้ก็เสียท่าเลยครับโอ้โหเชเวสคอฟสกี้เสียท่าแกดิโอเข้ากลับไปโทษค่อยมาเข้าเนี่ยครับโอ้โหแล้วมาเข้าในจังหวะที่มาไปตัดทางวิ่งกันพอดีครับตรงนี้ครับก็ไปโฮซุนเกียโดนกับทางนันทพลโอ้โหยิงดีครับยิงหลอกคนละทาง 2-0 ที่บุรีรัมย์ได้ประตูตอกย้ำแต่โทษอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปยึกยักรอจนให้กันทางดีโก้เข้ากับทั่วค่อยทำก็เสียท่าเลยครับมาแล้วมาไหลต่อโอ้โหมาจนทอดอาร์ดินคุณอยู่กับว่ามาเชน่ามีดิโก้ที่ให้ทั้งสองก็มีมาชนะโยกได้ซ้ายของคาวิโต้มาชนะให้มาดิโอโก้3-0คือต้องบอกว่าความเก่าของเขาอยู่กันเลี้ยงบอลรอเพื่อนนะครับของมาเชน่าโอ้โหแล้วตัวต่อตัวนี่ไม่กลัวเลยนะครับค่อยๆโยกหนีดำรงนิ่มๆครับแล้วรอให้ดิโอโก้มาตรงจุดนัดพบครับเหลือบมองเพื่อนก่อนแล้วจี้เข้าหาครับบอลนี้ติดเท้านะครับล็อกไปเส้นให้กับอนาวินครับอนาวินเล็งเชือบมาเข้าทางของทางประกิตปั่นโค้งไม่ดีพอครับจังหวะบอลแฉลบด้วยแล้วก็พีระธรฝากสั้นๆครับเราจะตามเข้าไปรับบอลในกรอบเขตโทษยังไม่ผ่านครับเปิดเข้ามาโคกลูกนี้เต็มๆโอ้โหเซฟไว้ได้ครับยังไม่สี่ครับหนึ่งๆเลยครับของสุชาวนุ่มๆคืออยู่บนศิลป์แล้วครับว่าจะเป่าเลยหรือไม่แล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์ทำได้ครับก็ไม่พลาด3คะแนนในบ้านตัวเองครับถล่มเอาชนะราชนาวีไป3ประตูต่อ0นะครับเดียโก้หลุยซานโต้ครับทำคนเดียว2ประตูนะครับลูกแรกกับลูกปิดท้ายนะครับนาทีที่25และ72ส่วนลูกที่2ของบุรีรัมย์นี่ได้จากจุดโทษของโกซูกิครับนาทีที่69นะครับก็ทำให้บุรีรัมย์ครับมีเพิ่มเป็น15คะแนนนะครับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงชั่วคราวครับตามหลังสุพรรณบุรี2คะแนนนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับว่าจะเป็นอันดับ2หรือ3หลังจากจบสัปดาห์นี้นะครับต้องดูผลการแข่งขันของบางกอกกลาสด้วยครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน